สดีครับผมจีฮะเจอแล้วกับแชร์ทิปเที่ยวครับผมคลิปนี้ฮะมารีวิวฮิโรชิมาโคลาขวดนี้นั่นเองครับจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปดูเลยครับฮิโรชิมาโคลาตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มตัวแทนจังหวัดฮิโรชิมานั่นเองครับผมโดยทำพิเศษขึ้นมานะครับโดยเขาจะใส่ชาแล้วก็ส้มอาสาคุด้วยนะครับนี่ที่สำคัญนะครับส้มอาสาคุเนี่ยชาวฮิโรชิมาเนี่ยชอบนิยมปลูกไว้หลังบ้านแล้วก็กินผลตอนหน้าร้อนนะครับมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆขมๆกินแล้วสดชื่นมากๆครับเขาเลยจับตัวนี้มาใส่ที่โคล่าของเขานั่นเองเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดฮิโรชิมาครับเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปครับโอ้โหดูความซ่าดูความซ่าเห็นควันไหมนี่ครับผมลองกินหนึ่งกินเหมือนโคล่าโอล่ากระทิงแดงสมัยเด็กที่เราเคยแรกกินผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นส้มของอาซากุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันกลิ่นมันแรงหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือหอมโคล่าครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูแล้วนะครับผมไม่หวานมากกินแล้วสดชื่นครับผมเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นโคล่าของมันแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีนี่ด้วยนะเหมือนส้มเหมือนเปรี้ยวๆอ่ะอธิบายไม่ถูกว่ามันหอมไงแต่ว่ามันมีความสดชื่นนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองเทใส่แก้วที่แบบเน้นกลิ่นมากขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเทดูนะนี่โอ้ดูความซ่าดูความซ่าซ่านะใส่แก้วอย่างนี้ชัดเลยอย่างนี้หอมส้มครับถือว่าสดชื่นครับใช้ได้เลยสำหรับฮิโรชิมาโคลานะครับขวดนี้ผมซื้อที่ดองกี้นะหรือว่าซื้อผ่านเน็ตผมคิดว่าน่าจะมีขายนะครับผมเป็นเหมือนตัวแทนของเมืองฮิโรชิมานั่นเองครับราคาอยู่ที่85 บาทต่อขวดนะครับ85 บาทนะโคด้าตัวนี้นะครับก็ซื้อมาลองดูนะครับถามว่ามันเจ๋งกว่าน้ำบัลลมทั่วไปไหมก็ไม่ฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เหมือนน้ำบัลลมเหมือนน้ำโคด้าทั่วไปแต่ว่ามันมีกลิ่นเฉพาะของฮิโรชิมาของเขาแค่นั้นเองนะครับโดยตัวนี้ย้ำอีกทีนะเขาจะใส่ชาแล้วก็ส้มอาคาสกุเอ้ยใช่ไหมใส่ชาน้ำส้มอาสกุนะครับตัวนี้โดยรวมก็หอมดีมากครับกินแล้วสดชื่นอันนี้ผมลองใส่แก้วเนี้ยมันก็จะหอมมากขึ้นเหมือนได้กลิ่นส้มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากินแบบจากขวดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Just Travel ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ